ดไปครับผมคือควิซครั้งข้อสอบวิดีโอจบแล้วครับง่ายไหมฮะง่ายเนอะใช่แต่ความยากมันอยู่ที่การทำวิดีโอใช่ไหมแต่ผมถึงได้เรียนท่านไงว่าคือคณะพาณิชย์เองเนี่ยผมเป็นตัวตั้งตัวตีผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนโมเดลใหม่คือผมเป็นนอกจากเป็นรองคณะบดีแล้วผมเป็นผอ.หลักสูตรโครงการปริญญาโทอินเตอร์อันหนึ่งผมเป็นโครงการปริญญาโทอินเตอร์ที่ผมอายมากเพราะอาจารย์ของผมเป็นแต่อาจารย์คนไทยแล้วบอกเป็นอาจารย์ต่างชาติก็คือเป็นอาจารย์คนไทยที่ไปสอนอยู่ฝรั่งเศสมั่งอเมริกามั่งก็สอนอยู่ดีๆนะท่านก็มีความรู้ความสามารถกันนี่แหละแต่ผมอยากได้ฝรั่งจริงๆอ่ะมันจะได้มีนะโลกทัศน์อย่างนี้หน่อยนะแล้วถามท่านผอ.คนเก่าที่ทำไมเราไม่จ้างมาเพราะสมัยก่อนเป็นผอ.อยู่ก็เจอนี่มาบอกเราก็พยายามประหยัดงบเราจ้างอย่างนี้เราไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านค่าเครื่องบินออกแค่ครึ่งเดียวเพราะเขากลับมาเยี่ยมแม่อยู่แล้วเออพี่ก็มีเหตุผลแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเผื่อมหาวิทยาลัยหรือคณะของผมจริงๆไม่เกี่ยวมหาวิทยาลัยหรอกคณะของผมเขายอมให้ผมใช้ระบบ e-learning ในการเลคเชอร์ใช่ไหมฮะอาจารย์ MIT Stanford ตอนนี้ใส่คอนเทนต์เข้าไปในคอร์สเซราเยอะมากวิธีง่ายของผมที่เอาอาจารย์พวกนี้มานะก็คือผมซื้อคอร์สเซราให้เลยหัวละ70เหรียญถูกมากนะฮะเด็กของผมอ่ะไปเรียนเลคเชอร์แบบนี้ก่อนแล้วผมเชิญอาจารย์มาอาจารย์ผมขออาจารย์แค่2 week at most นะคือผมมีทั้งหมดแค่13เซสชั่นนะฮะสำหรับปริญญาโท13เซสชั่นเนี่ยผมให้อาจารย์เจอเด็กแบบ2 weekนะก็ได้ประมาณสักเกือบ10ครั้งก็อาจจะไม่จำเป็นมาทุกวันก็ได้แต่ด้วยวิธีการอย่างเงี้ยเด็กหลังจากที่เรียนทฤษฎีมาแล้วเนี่ยเขามาคุยกับอาจารย์เขาจะสนุกและคุยกันแต่ถ้าอาจารย์มาอัดทฤษฎี10วันตายแล้วไม่ได้ความรู้อะไรหรอกครับผมคิดว่านะแต่จะให้เขามา3เดือนผมก็สู้ต้นทุนไม่ไหวแล้วต่อให้ผมสู้ไหวผมก็จะเรียนว่าอาจารย์ทางการเงินต่างประเทศเงินเดือนสูงมากค่าตอบแทนค่าคอนซัลท์มโหฬารฉะนั้นไม่มีทางที่เขาจะมา3เดือนได้เลยนะครับผมยกเว้นเขาจะมาทำวิจัยเก็บข้อมูลอะไรไปอย่างเงี้ยซึ่งไอ้นั่นมันก็นานๆทีแต่อย่างเงี้ยก็จะเป็นรูปแบบอันหนึ่งของเรานะดังนั้นก็เรียนท่าอาจารย์นะครับครั้งข้อสอบนะครับผมครั้งข้อสอบเนี่ยพออาจารย์คลิกมาปุ๊บเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอาจารย์คลิกดาวน์โหลดตัวอย่างมาที่นี่ก่อนเลยครับผมนะฮะอาจารย์ก็โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่องอาจารย์ก่อนนะครับปึ๊บโอเคนะฮะเก็บไว้อยู่โฟลเดอร์ไหนดูด้วยนะครับเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะนะฮะแล้วอาจารย์ลองเปิดดูครับนะฮะโอเคนะครับอาจารย์ลองเปิดดูนะครับผมอาจารย์จะสังเกตเห็นว่านี่คือไฟล์ที่เป็นควิซของอาจารย์1ควิซต่อ1เซสชั่นนะครับวิธีการของเราง่ายมากนะฮะก็คือคอลัมน์แรกอาจารย์ต้องใช้ฟอร์แมตตามที่เรากำหนดไว้เป๊ะเลยนะครับผมก็คือคอลัมน์แรกคอลัมน์ A เนี่ยอาจารย์ต้องระบุประเภทของข้อสอบ1คือปรนัย2คืออัตนัยนะฮะในนั้นข้อไหนอาจารย์จะเป็นอัตนัยอาจารย์ใส่2ข้างหน้าเสร็จแล้วหมวดความรู้หมวดความรู้นี่แล้วแต่อาจารย์แต่ที่มันง่ายๆอาจารย์ก็หมวดเป็น A B C อะไรไปก็แล้วกันทำไว้เพื่ออะไรเผื่ออาจารย์จะสุ่มอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยฮะคืออาจารย์อาจจะสุ่มปรนัยว่าเอาหมวดความรู้ A เนี่ยให้สอบข้อเดียวพอนะฮะหรือ2ข้อพออาจารย์อาจจะใส่ไปสัก10ข้อของหมวด A นะฮะงั้นหมวดความรู้ B หมวดความรู้ C อะไรอาจารย์ใส่ไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคนะฮะนะฮะอันนี้เคลียร์นะครับแล้วอาจารย์ต้องใส่ช่อง B เสร็จแล้ว C weight ก็คือคะแนนครับผมนะคือคะแนนในแต่ละข้อคือเท่าไหร่นะดังนั้นจะสังเกตเห็นว่าแถวแรกจะเป็นคำถามแถวแรกก็จะเป็นคำถามเนี่ยคำถามมันก็จะบอกว่าอย่างเช่นอันนี้ข้อใดถูกเราก็ใส่ weight เข้าไปก่อนว่าคะแนนเต็มข้อนี้คือ1อันนี้เป็นข้อสอบแบบปรนัยจากนั้นอาจารย์ก็มีตัวเลือก1 2 3 4นะฮะแล้วอาจารย์ก็ใส่ไปหน้าตัวเลือกที่เป็นตัวไหนที่เป็นข้อที่ถูกอาจารย์ก็ใส่1อาจารย์ต้องใส่ให้มันเท่ากันด้วยนะไม่คะแนนมันหายจะใส่ตรงนี้2ตรงนี้1อย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะหรือไปใส่ข้อนี้ก็ถูกปรนัยจะต้องนะมีคำตอบเพียงแค่ข้อเดียวนะเราไม่เอาแบบโอเน็กนะครับเดี๋ยวเด็กถล่มห้องเรานะครับต้องถูกแค่ข้อเดียวนะครับโอเคไหมนะนะ
ควรเลือกอย่างนั้นนะครับแล้วอาจารย์อย่าไปใส่ตัวเลือกกขคงหรือ A B C D เหตุผลเพราะว่าผมยังสามารถสลับช้อยได้อีกถ้าอาจารย์ไปใส่ A B C D มันก็จะสลับ A B C D เป็น A C D E อะไรมั่วไปหมดนะดังนั้นจริงๆไม่ควรไปใส่ข้อตัวเลือกตรงนั้นนะครับผมแค่นี้ครับจบแล้วครับผมถัดมาเป็นข้อสอบแบบอัตนัยครับแบบอัตนัยก็คืออาจารย์ก็ใส่คำถามไปครับคำถามอาจารย์ว่าอย่างนี้นะเนี่ยจงแสดงวิธีการคำนวณบลาบลาบลาข้อนี้ให้5คะแนนอันนี้ในการตรวจเพื่อที่จะให้ได้เต็ม5คะแนนเนี่ยอาจารย์ก็แบ่งเป็นอย่างที่ผมเรียนว่ารูบริกนะในรูบริกย่อยเนี่ยนะครับอย่างเช่นมีอยู่อย่างข้อนี้มีอยู่3อันนะเขียนคำตอบถูกเขียนวิธีการถูกต้องเขียนสูตรถูกนะแต่ละอันให้กี่คะแนนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆในโลกความจริงอาจารย์อย่าไปเขียนแบบผมนะอาจารย์เขียนไปเลยสูตรที่ถูกคือ f เท่ากับ m a อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเด็กจะได้ใช้เป็นไกด์ในการตรวจนะครับichimerality keyword อย่างนี้ครับก็คือบางทีเด็กตอบมาปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะเช็คความเหมือนกับคำตอบเนี่ยในระบบนี้เราสร้างปัญญาประดิษฐ์ในยุคต้นๆนะครับไว้หน่อยหนึ่งก็คือเราพยายามให้อาจารย์ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปเสร็จแล้วผมจะตรวจสอบความสอดคล้องของคำตอบของเด็กกับคีย์เวิร์ดที่อาจารย์ตั้งไว้นะฮะกลไกมันก็ค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อยนะฮะผมเขียนอธิบายไว้ในภาพผนวกนะแต่วันนี้คงไม่ต้องอธิบายในนี้นะฮะผมจะชี้ตัวอย่างให้ท่านดูนะฮะว่าท่านใส่คีย์เวิร์ดไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อเมื่อกี้ของเราเลยGPS Learn เมื่อกี้เนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า similarity ที่เมื่อกี้ผมจงใจไม่โชว์ให้ท่านดูนะแต่ถ้าท่านคลิกไปดู similarity อย่างนี้เนี่ยนะมันจะแสดงอะไรมันจะแสดงความสอดคล้องกันของคำตอบอาจารย์กับคีย์เวิร์ดนะอันนี้ก็เอาไว้ตรวจว่าคำตอบของอาจารย์กับคีย์เวิร์ดที่เราเฉลยไว้มีความสอดคล้องกันมากหรือเปล่าถ้ามากก็แสดงว่าคำตอบนั้นมีโอกาสที่จะถูกเยอะนะแต่ถ้าน้อยนะก็ดังนั้นเครื่องมือช่วยอาจารย์คือแทนที่อาจารย์จะใช้ตาดูอย่างเดียวบางทีอาจารย์ใช้อันนี้ได้อย่างที่สองก็คือนักศึกษาในห้องของเราเมื่อกี้40ท่านเนี่ยเราจับมาครอสกัน40คูณ39หาร2นั่นคือคอมบิเนชันทั้งหมดที่ถูกจับครอสกันเพื่อหาซิมิลาริตี้หาไปเพื่ออะไรดูว่าลอกกันหรือเปล่านะดังนั้นผมสามารถที่จะกรองฟิลเตอร์ได้อย่างเช่นอันนี้ผมเอาคีย์เวิร์ดออลมาก่อนนะครับแล้วผมกรองฟิลเตอร์เนี่ยความเหมือนกันเป็นเท่าไหร่นะฮะถ้าเผื่อแดงอย่างเงี้ยแดงขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนกันมากนะนี่คือตอบถูกต้องนะครับหรือผมกันกรองผมจะเอาคีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่านักศึกษาก็ใส่ไปนะมันก็จะคำนวณใหม่ขึ้นมานะครับว่าในประเด็นที่มีการพูดถึงเรื่องนักศึกษาอันนี้เนี่ยนะครับมีใครพูดเท่าไหร่ยังไงนะครับครับผมนะฮะไอตัวสีนี่ท่านสามารถที่จะตั้งสเกลได้อันนี้เราตั้งไว้ก็คือถ้ามันเหมือนกันมากอย่างเงี้ยสีแดงขึ้นมาก็คือตั้งแต่คะแนน 0.75 ขึ้นไปนะครับ0นี่คือไม่เหมือนกันเลยนะครับผมแดงนี่คือเหมือนกันมากโอเคนะฮะดังนั้นถ้า0เนี่ยคือเด็กไม่ได้ลอกกันนะฮะแต่ถ้าเผื่อคนไหนมาแดงอาจารย์อาจจะคลิกเข้าไปดูเป็นกรณีพิเศษแล้วเราก็จะเห็นว่าเด็กคนไหนลอกคนไหนเลยใส่29ไว้ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์พอคลิกไปอาจารย์ก็เห็นชื่อจริงเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมก็เอาไว้เป็นปัญญาประดิษฐ์แบบเบื้องต้นนะครับโอเคตอนนี้อาจารย์ทำข้อสอบได้แล้วอาจารย์ก็เซฟไว้นะฮะพอเซฟปุ๊บนะในครั้งข้อสอบของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็แค่เอาข้อสอบของอาจารย์ตั้งชื่อมัน description มันนะฮะแล้วก็อัพโหลดไฟล์ขึ้นไปนะฮะเป็นอันจบพิธี